สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้สำหรับท่านที่ตามหาวัวฝูงวัวเนื้อนะครับผมวันนี้มี1ฝูงครับผมประมาณ21ตัวนะฮะไม่ประมาณครับ21ตัวเลยนะฮะเป็นฝูงชาโลเล่ลูกผสมเลือดสูงนะครับฝูงชาโลเล่ลูกผสมเลือดสูงอย่างตัวที่พี่น้องเห็นหน้าจอเนี่ยราคาปีกที่ซื้อเข้ามาเนี่ยเกือบ 40,000 บาทครับผมแต่วันนี้เป็นราคาเหมายกคอกยกฝูงนะครับนะฮะทั้งหมด21ตัวเพศผู้3ตัวนะครับ3ตัวนี้คือรวมกับพ่อพันธุ์ด้วยนะครับผมพ่อพันธุ์สวยแล้วก็ใหญ่มากๆพี่น้องจะได้เห็นครับผมนะฮะแล้วก็อีก2ตัวนะครับเพศผู้เป็นวัวเด็กนะครับเพิ่งคลอดได้ไม่กี่วัน1ตัวแล้วก็กินนมอยู่อีก1ตัวพี่น้องครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะฮะเบอร์โทรติดต่อผมขึ้นค้างตรงหน้าจอไว้ให้เรียบร้อยนะครับนะฮะวัวทั้งหมด21ตัวเนี่ยแบ่งเป็นนะครับเพศเมีย18นะครับเพศผู้3นะฮะแล้วก็ที่เป็นแม่บ็อกแม่พันเลยเนี่ย10ตัวพี่น้องครับนะฮะ10ตัวแล้วก็มีท้องแก่ใกล้คลอดก็คือตัวเนี้ยพี่น้องครับยืนนิ่งๆสวยๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับอีกไม่เกิน10วันก็น่าจะคลอดแล้วตัวนี้นะฮะแล้วก็มีท้องอีกประมาณ4ตัวนะครับนะฮะท้องประมาณ4ตัวแล้วก็กำลังเป็นสัตว์นะฮะตัวผู้กำลังคุมอยู่ตรงนั้นอีก1ตัวนะครับนะครับผมที่เหลือก็คือเป็นแม่เลี้ยงลูกนะฮะแบ่งเป็นตัวเล็กประมาณ6ตัวพี่น้องครับนะฮะตัวเล็กประมาณ6ตัวแล้วก็วัวสาวไซส์ประมาณ10กว่าเดือนเนี่ยอีก2ตัวนะครับเอาละครับก่อนพาไปชมวัวผมแจ้งราคาก่อนเลยครับผมครับผมพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวล21ตัวนะครับวันนี้บอกขายยกคอกเหมาฝูงในราคา 430,000 บาทพี่น้องครับนะฮะตกแล้วตัวละ 20,000 นะครับตกแล้วตัวละ 20,000 ถัวเฉลี่ย 20,000 เศษๆนะครับผมเอาละครับวันนี้คุ้มสุดๆอีกแล้วนะครับนะฮะ FC ท่านใดที่กำลังหาชาโลเล่ยกฝูงนะครับฝูงไม่ใหญ่ครับผมฝูง21ตัวนะครับฝูง21ตัวอย่างแม่นี้เนี่ยบาเล่นะฮะรูปร่างโครงสร้างเนี่ยดีมากๆพี่น้องครับ140มีเลยนะฮะจมูกยังมีสีดำอยู่นะครับตัวนี้นะจมูกยังเป็นสีดำอยู่แต่โครงสร้างเนี่ยโอ้โหสวยใช้ได้เลยนะครับนะฮะ 430,000 บาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์ม 430,000 บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งพี่น้องครับ 430,000 บาทเป็นราคาขายเลยนะฮะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพี่น้องครับนะฮะต้องรีบมาดูหรือถ้าเชื่อในพูดจาภาษาวัวพี่น้องสามารถปิดได้เลยก็ยินดีเหมือนกันนะครับทางเรามีรถบริการส่งถึงที่นะครับแต่ว่าราคานี้เนี่ยยังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะอย่างแม่นี้ก็ท้องแล้วนะครับผมนี่ฮะแม่นี้ท้องแล้วนะครับแล้วก็แม่เมื่อสักครู่แม่นี้ก็ท้องนะครับผมลืมบอกไปนะฮะหัวโล้นนะครับแม่นี้ไซส์140ได้เลยนะครับโครงสร้างรูปร่างดีมากๆนะครับผม ถัดมาดูแม่นี้นะครับตัวถัดมาก็คือแม่นี้พี่น้องนี่ตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจครับผมตัวนี้นะไม่แน่ใจเอาเป็นว่าตีว่าท้องว่างก่อนเพราะว่าตัวที่ท้อง4ตัวไม่รวมกับตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็ถัดมาพี่น้องครับดูพ่อวัวพ่อขุมฝูงของที่นี่โอ้โหสวยมากน้องครับผมจะอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเลยเพื่อให้พี่น้องได้ดูได้เห็นนะฮะเนี่ยฮะกำลังทำหน้าที่พ่อขุมฝูงอยู่ตัวนี้เนี่ยพ่อขุมฝูงตัวนี้เนี่ย
ไซส์ประมาณ800บวกพี่น้องครับ800บวกบวกเลยนะฮะอาจจะมีถึงเกือบ900แล้วครับแต่ผมบอกไว้800นะฮะเป็นพ่อพันธุ์สายเนื้อที่ให้ลูกสวยมากเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นลูกของเขานะครับรอสักแป๊บนึงผมให้ดูพ่อวัวก่อนนี่ฮะพ่อคุมฝูงพี่น้องได้ตัวนี้ไปด้วยนะครับได้ตัวนี้ไปด้วยนะฮะพ่อคุมฝูงตัวนี้เนี่ยโอ้โหคือมันครบทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโครงสร้างกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายของพ่อวัวก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูตัวอื่นนะนี่พี่น้องดูครับครบเครื่องนะฮะชาโรเล่เลือดสูงเลือดดีนะครับอาจจะมีเชื้อกำแพงแสนอยู่ด้วยนะครับตัวนี้นะนี่ฮะมุมนี้อาจจะย้อนแสงสักนิดนึงตัวนี้นะครับตัวเมียที่อยู่ด้านข้างอยู่ขวามือเนี่ยกำลังกลับสัตว์พี่น้องครับนะฮะเขากำลังคุมทำหน้าที่ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วพ่อวัวตัวนี้ประกันทับแล้วก็ประกันเชื่องให้ด้วยนะครับผมเนี่ยครับดูฮะไม่มีห่วงตัวเมียเลยนะครับไม่มีห่วงนะฮะตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในคอกเลยดูความลึกของเขานะฮะความลึกความหนาความใหญ่ตัวนี้มีไว้ที่คอกที่ฟาร์มคุมฝูงไม่อายใครเลยนะครับไม่อายใครเลยเดี๋ยวผมพาดูชุดลูกๆนะครับลูกของเขาเนี่ยส่งได้ออกมาเนี่ยสวยมากๆอ่ะไปดูกันครับเอาละครับพี่น้องครับมาดูนี่ฮะพันธุกรรมที่เขาส่งออกมานะครับตัวพ่อคุมฝูงตัวนั้นนะฮะดูนะครับอายุยังนิดเดียวแต่ว่าเหลี่ยมตัวทรงตัวนี่มาไกลเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ดูตัวนี้ฮะดูครับแผ่นหลังเนี่ยยังหนาเลยนะครับอายุไม่กี่เดือนนะฮะยังอยู่ในนมอยู่นะครับนี่ฮะชุดอนาคตนะครับใครได้ไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกครับผมนี่3ตัวนะฮะเป็นเพศเมียนะครับตัวผู้เล็กเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวดูตัวนี้ก่อนนี่โอ้โหเหลี่ยมตัวทรงตัวนี่ใช้ได้เลยอ่ะแล้วก็ที่เพิ่งคลอดใหม่ที่ผมแจ้งเมื่อต้นรายการตัวนี้เลย เป็นเพศผู้นะครับเพิ่งคลอดได้2วันนะฮะเพิ่งคลอดได้2วันดูโครงสร้างแม่ของเขานะครับนี่ฮะเกือบ140แล้วครับแม่นี้นะครับแล้วก็จุดเด่นของพ่อพันธุ์คุมฝูงตัวนี้เนี่ยให้ลูกแรกคลอดน้ำหนักไม่เยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของการคลอดยากนะครับและเดี๋ยวเขาออกมาโตข้างนอกเดี๋ยวมาโตทีหลังมาสวยทีหลังพี่น้องครับนะฮะเอาละเดี๋ยวไปดูอีก2ตัวนะครับเมื่อกี้ผมเดินข้ามมาตรงนี้นะฮะนี่ครับอีกแม่บ็อกอีก2ตัวหยุดนอนตัวนอนแล้วก็ตัวยืนนะฮะเป็นชาโรเล่แดงนะครับลูกผสมนะครับผมนี่ครับดูเอาเลยพี่น้องโครงสร้างมี135บวกนะครับตัวยืนนะแล้วก็มีตัวที่นอนอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับมีท้องอยู่4ตัวนะครับท้องแก่ใกล้คลอดเนี่ย1ตัวนะครับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับที่อีกไม่กี่เดือนก็สามารถกับสัตว์แล้วก็ผสมได้เหมือนกันนะครับสายพันธุ์ชาโรเล่ลูกผสมเนี่ย กับสัตว์ไวอยู่แล้วนะครับกับสัตว์ไวกว่าบาร์มันเยอะเลยนะครับแอดมินก็ได้สัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วเหมือนกันนะครับบาร์มันกับชาโรเล่ที่คอกแอดเนี่ย15-16 เดือนเนี่ยเป็นสัตว์แล้วนะครับบีฟมัตเตอร์ด้วยแต่ว่าบาร์มันเนี่ยยังนิ่งเฉยอยู่เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็จะได้ขยายพันธุ์เร็วขึ้นนะครับ ถัดมาตรงนี้นี่ครับชุดแม่บ็อกกับลูกของเขานะฮะอยู่ตรงนี้นะครับ2แม่มาดูตัวผู้เล็กอีก1ตัวนะครับที่ผมได้แจ้งเมื่อต้นรายการนะครับตอนนี้เขาอยู่ในคอกนี่นี่ฮะสวยกิ๊กเลยพี่น้องขนหยิกปุกปุยนะครับดูฮะชุดตัวเล็กเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับแสดงว่าพ่อพันธุ์คุมฝูงตัวนี้เนี่ยส่งลูกได้สวยเด็ดจริงๆนะครับแล้วก็ราคาที่บอกไปถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกตัวละ 20,000 พี่น้องทั้งหมด21ตัว
430,000 บาทนะครับ21ตัว 430,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะนะครับผมเป็นราคาขายเลยนะครับผมราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะนะครับตรงนี้มีอยู่19ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยผมขึ้นจอเล็กๆให้พี่น้องได้เห็นนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่คนละคอกกันนะครับวัวอยู่คนละคอกแต่ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเจ้าของเดียวกันเพียงแต่แยกไว้อีกที่หนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับตัวที่ผมแจ้งเมื่อต้นรายการและก็ที่บอกว่าท้องแก่ใกล้คลอดก็คือตัวนี้พี่น้องครับแก้ไขนิดเดียวก็คือตัวนี้เนี่ยท้องกับบีฟมาสเตอร์นะครับผมท้องหลอดนะฮะหมายความว่าผสมเทียมเข้าไปพี่น้องครับลูกของเขาถ้าได้เป็นตัวเมียจด C1 แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ต่อได้เลยใครที่ชื่นชอบบีฟมาสเตอร์นะครับตัวนี้ฮะมีใบมีหลอดให้นะครับไม่ได้ท้องกับพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับแม่สีแดงตัวนี้นะไม่ได้ท้องกับพ่อพันธุ์คุ้มฝูงเนี่ยครับแล้วก็ตัวแม่เนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นชาโรเล่เลือดสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผสมกับบีฟมาสเตอร์ท้องใกล้คลอดแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปลุ้นได้เลยนะครับเนี่ยฮะ21ตัว 430,000 บาทพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับติดต่อสอบถามเส้นทางเข้ามาดูตัวจริงยินดีเลยนะครับผมตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นตรงหน้าจอไว้ให้ได้เลยนะครับพี่น้องดูนะฮะนี่คือรวมๆนะครับผมวัวดีๆทั้งนั้นครับผมนี่ฮะดูนะครับนี่เป็นชุดเด็กๆนะครับนี่ครับนอนตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็มุมนี้นะฮะนี่ครับชุดเด็กๆเนี่ยเป็นชุดอนาคตเลยพี่น้องนะครับเป็นชุดอนาคตเลยดูนะฮะเหลี่ยมตัวทรงตัวกล้ามเนื้อตูดระเบิดนะครับตูดเป็นปั้นเลยนะครับนี่ก็คือเป็นภาพมุมรวมๆนะครับ อีก2ตัวผมขึ้นจอเล็กๆให้ดูนะครับทั้งหมดเนี่ย21ตัวผู้3เมีย19แล้วก็รวมแม่ลูกคู่นั้นด้วยนะครับที่คลอดแล้วก็แยกคอกออกมาไว้ตรงนี้นะครับผม เอาละครับผมพี่น้องครับก็เป็นอีก1ฝูงนะครับวันนี้ที่พูดจาภาษาวัวนะฮะยินดีนำเสนอนะครับนำเสนอให้พี่น้องเอาไปต่อยอดนะครับเป็นชุดตั้งฟาร์มเป็นชุดเริ่มต้นดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับพ่อคุมฝูงก็มีแล้ว วัวท้องก็มีแล้วท้องแก่ใกล้คลอดก็มีแล้วฉะนั้น อย่างเดียวคือเตรียมเงินให้พอนะครับเตรียมคอกให้พร้อม เตรียมอาหารให้พร้อมแล้วก็นัดวันส่งได้เลยนะครับเอาละครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้หาของดีของสวยมาอีกแล้วนะครับผมมาฝากพี่น้อง FC อีกแล้วฝูงชาโรเล่ลูกผสมเลือดดีเลือดสูงอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องครับสำหรับสายเนื้อสายพัฒนาเอาไปต่อยอดได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ